สวัสดีครับวันนี้ SA Comtech จะแนะนำโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ให้สิ้นซากนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้โปรแกรมนี้ในการลบข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์แล้วจะไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมใดๆมาเก็บกู้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ได้อีกเลยนะครับถ้าใครมีข้อมูลสำคัญซึ่งเคยเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ต้องการที่จะบริจาคฮาร์ดดิสก์หรือว่าต้องการที่จะขายฮาร์ดดิสก์หรือต้องการที่จะเอาฮาร์ดดิสก์ของเราให้กับคนอื่นไปใช้ควรที่จะใช้ยูทิลิตี้ตัวนี้ในการลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์เพราะมิฉะนั้นแล้วหากผู้ที่เอาไปนำโปรแกรมกู้ข้อมูลมากู้ก็จะสามารถเห็นข้อมูลของเราได้นะครับโดยปกติเวลาเราจะลบข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เราก็ใช้ delete หรือว่าใช้วิธีการ format ด้วย tool ที่มาบน Windows นะครับอย่างเช่นในที่นี้ถ้าผมต้องการที่จะลบไดร์ดีหรือว่าลบไดร์อีผมก็ใช้วิธีการคลิกขวาเลือก format นะครับแต่ว่าการกระทำดังกล่าวนี้แม้ว่าข้อมูลมันจะหายไปแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งนะครับมีโปรแกรมในการกู้ข้อมูลก็จะสามารถนำมากู้ข้อมูลของเรากลับมาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการที่จะลบข้อมูลให้เสร็จซากต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นในการช่วยลบข้อมูลนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการลบข้อมูลให้สิ้นซากนั้นก็มีหลายโปรแกรมแต่โปรแกรมที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือ Mini Tool Partition Wizardซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับเราจะมาเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมกันนะครับเข้าเว็บไซต์แล้วก็ค้นหาคำว่า Mini Tool Partition Wizard นะครับค้นหาคำว่า Mini Tool เฉยๆก็ได้นะครับตัวเว็บไซต์ก็คือminitool.com นะครับคอนเนคเข้าไปครับเลือกที่เมนูดาวน์โหลดหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้งานก็คือตัวนี้นะครับ Minitool Partition Wizard Free Edition กดที่คำว่า Free Download หลังจากนั้นก็รอให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราดาวน์โหลดโปรแกรมสักครู่นะครับเซฟไฟล์ไว รันโปรแกรมนะครับเลือกภาษานะครับมีให้เลือก2ภาษาคือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับกดโอเคแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆจนฟินิชนะครับต้อง I accept นะครับก็คือยอมรับเงื่อนไขการใช้โปรแกรมกดเน็กกดเน็กกดเน็กตรงนี้ต้องการจะให้โปรแกรมสร้างช็อตคัทไว้บนหน้าจอหรือไม่นะครับถ้าต้องการก็ติ๊กเครื่องหมายถูกกด Next มีโปรแกรมแถมมา Opera นะครับไม่ต้องการนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับกด Next กด Installหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะเปิดใช้งานโปรแกรมทันทีก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับผมต้องการจะใช้ทันทีติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กด Finish ตรงนี้จะเป็นการลิงก์ไปสู่เบราว์เซอร์ของไปสู่เว็บไซต์ของMini Tool นะครับก็คลิกที่ Mini Tool Partition Wizard Free นะครับอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Mini Tool Partition Wizard
จริงๆมันทำงานได้หลายอย่างนะครับย่อขยายฮาร์ดดิสก์ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์โคลนฮาร์ดดิสก์เป็นต้นนะครับแต่ในที่นี้ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการใช้มินิทูลพาร์ติชันวิซาร์ดในการลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ให้สิ้นซากฮาร์ดดิสก์ที่ผมต้องการจะลบก็คือตัวไดรฟ์1นะครับขนาด80กิกนะครับตอนนี้เป็น2พาร์ติชันอยู่นะครับหลังจากที่เปิดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใช้คำสั่งลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ให้สิ้นซากนะครับต้องดูให้ดีว่าข้อมูลที่เราต้องดูให้ดีว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราจะใช้โปรแกรมในการลบข้อมูลนั้นต้องไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลซึ่งเราใช้งานอยู่เพราะว่าถ้าเราเลือกผิดพลาดแล้วเราไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับในที่นี้ขนาดฮาร์ดดิสก์ต่างกันเราคงไม่จำผิดนะครับแต่ว่าถ้าฮาร์ดดิสก์ขนาดเท่ากันต้องดูให้ดีนะครับว่าลูกไหนเป็นลูกที่เราต้องการจะลบข้อมูลผมจะลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ขนาด80กิกนะครับการใช้คำสั่งก็คือใช้คำสั่ง wipe hard disk นะครับหรือว่าคนทั่วไปอาจจะเรียกว่า wip hard disk wip partition นั่นเองนะครับก็คือล้างข้อมูลให้สิ้นซากนะครับเราสามารถที่จะเลือกล้างได้ทีละ partition ก็ได้นะครับอย่างฮาร์ดดิสก์80กิกตัวนี้มี2 partition คลิกขวาแล้วก็เลือก wipe partition คลิกขวาเลือก wipe partition แต่ว่าถ้าเราต้องการจะล้างฮาร์ดดิสก์ออกให้หมดทุก partition เราก็คลิกด้านหน้าคือคลิกที่ตัวดิสก์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก wipe disk นะครับก็คือการลบทุก partition ในฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับคลิกที่ Wipe Disk นะครับหลังจากนั้นมีเมนูให้เลือก1 2 3 4 5ก็คือจะใช้ตัวไหนก็ได้ในการWipe Hard Disk นะครับเพียงแต่ว่าถ้าตัวล่างสุด2 อันล่างสุดเนี่ยเครื่องจะทำงานช้ามากเพราะว่ามันพยายามที่จะลบทุกสิ่งทุกอย่างออกจากฮาร์ดดิสก์ให้หมดนะครับไม่ให้เหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าจากที่เคยทดลองใช้โปรแกรมนะครับก็ใช้แค่ตัวแรกตัวที่2ซึ่งเป็นการลบฮาร์ดดิสก์แบบเร็วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็เวลาของแต่ละคนว่ามีเวลาในการลบฮาร์ดดิสก์นานขนาดไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับต้องทราบก่อนว่าถ้าเราจะทำการไวป์ฮาร์ดดิสก์นะครับเราจะต้องมีเวลาเยอะพอสมควรเพราะว่าใช้เวลานานมากๆนะครับในที่นี้ผมเลือกตัวเมนูแรกนะครับ Fill Sector with Zero มันเป็นแบบควิกนะครับก็คือไวหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคหลังจากที่กดโอเคเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมจะยังไม่ทำตามคำสั่งที่เราสั่งมันนะครับเราต้องมากด apply ก่อนโปรแกรมจึงจะทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งคำสั่งไว้ดิสไปเมื่อสักครู่แล้วเกิดผิดพลาดไม่ใช่ฮาร์ดดิสที่เราต้องการจะลบเราสามารถมากดตรง discard ก็ได้นะครับในที่นี้ผมต้องการจะลบผมก็กด apply นะครับหลังจากนั้นกดโอเคอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็นั่งรอนอนรอให้ฮาร์ดดิสก์ทำการลบพาร์ติชันนะครับถ้าฮาร์ดดิสก์สัก500กิก1เทราไบต์นี่ก็คงใช้เวลานานพอสมควรนะครับเมื่อโปรแกรม Minitool Partition Wizard ทำการ Wipe Hard Disk เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับโปรแกรมจะแจ้งว่า Apply All the Pending Change Successfully นะครับกดโอเคนะครับลองปิดโปรแกรม Minitool Partition Wizard นะครับไปดับเบิลคลิกที่ Disk PC หรือ My Computer จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เรามี Disk D และ Disk E ซึ่งเป็น Hard Disk ลูกที่2แต่ว่าหลังจากที่เราทำการ Wipe Disk เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะลบ Partition ทิ้งทั้งหมดนะครับ
ฮาร์ดดิสก์ขนาด80กิกที่เรานำมาทดลองนี้ก็จะเป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ที่นำมาใช้ใหม่ๆยังไม่มีการแบ่งพาร์ติชันยังไม่มีการฟอร์แมตพาร์ติชันเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาฮาร์ดดิสก์นี้ไปใช้เราก็ต้องทำการสร้างพาร์ติชันแล้วก็ฟอร์แมตนะครับซึ่งวิธีการสร้างพาร์ติชันเราสามารถจะใช้ทูลของ Windows ก็ได้หรือว่าใช้ทูลที่มากับMini Tool Partition Wizard ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้Mini Tool Partition Wizard ในการสร้างพาร์ติชันใหม่นะครับกดที่ Mini Tool นะครับตรงนี้ก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ขนาด80 GB ยังเป็นอัน allocate นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Create นะครับถ้าเราทำเป็นพาร์ติชันเดียวก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงเพื่อฟอร์แมตนะครับเลือกฟอร์แมตกดโอเคหลังจากนั้นก็กด apply เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง2คำสั่งที่เราทำไปเมื่อสักครู่ก็คือการสร้างฮาร์ดดิสก์และการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะครับกด apply แล้วก็กด yes การสร้างพาร์ติชันและการฟอร์แมตก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาแค่เดียวเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ขนาด80กิกนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายกดโอเคหลังจากนั้นไปดูที่ดิสก์ PC อีกครั้งหนึ่งนะครับมีฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาอีก1ลูกนะครับก็คือไดรฟ์ขนาด80กิกซึ่งเป็นไดรฟ์ที่เราทำการล้างข้อมูลให้สิ้นซากนะครับฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เราสามารถนำไปให้คนอื่นนำไปบริจาคหรือนำไปขายต่อได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าคนที่รับไปนั้นจะไปใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลของเรามาดูนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกแล้วนะครับที่ผมแนะนำโปรแกรมในการลบข้อมูลให้สิ้นซากก็เพราะว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรรหัสต่างๆส่วนมากเราจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าในแฟลชไดรฟ์นะครับแม้กระทั่งในเมมโมรีของโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นก่อนที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเราควรที่จะทำการไวท์พาร์ติชันไวท์ดิสนะครับหรือว่าที่คนส่วนมากเรียกว่าวิปดิสวิปพาร์ติชันนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเราถูกลบล้างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมในการลบข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้สิ้นซากด้วยโปรแกรม Mini Tool Partition Wizard ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ